บายดีสบายดีทุกคนมื้อนี้มาพบกับข้าวเหนียวเช่นเคยมื้อนี้ข้าวเหนียวจะพาทุกคนไปเฮ็ดควงว่านหรือว่าน้ำว่านนั่นเองก็คือน้ำว่านหลวมซึ่งจะเป็นแนวได้นั้นพวกเฮาไปเฮ็ดพร้อมกันเลยไผที่เบิ่งจนจบคลิปนี้แม่นสามารถนำไปเฮ็ดควงว่านนี้ได้เลยวัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมของพวกเฮาก็จะมีมันว่านมีมะกตาวมีมันม่วงมีเพือกแล้วก็มีกะทิสดก่อนอื่นเฮาก็นำไปปอกล้างทำความสะอาดแล้วเฮามาหั่นเป็นตอนพอดีคำต่อไปเฮาก็ไปค้างหม้อใส่น้ำใส่เกลือน้อยๆหนึ่งลงไปพอให้น้ำฟดน้ำเดือดขึ้นมาแล้วเฮาก็เอาส่วนผสมของพวกเฮาลงไปต้มให้มันเปื่อยเฮาก็จะทยอยใส่ลงไปแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเฮาก็คนไปเรื่อยๆเฮาจะใช้เวลาต้มมันอยู่ที่ประมาณ 4-5 นาทีพอมันฟดแล้วก็มันเปื่อยแล้วเขาก็เอามะตาวลงไปพอใส่มะกตาวลงไปแล้วเขาก็จะต้มอีกประมาณอีกตื่มช่วงนาทีและหลังจากนั้นเขาก็จะตักออกพักไว้ต่อไปพวกเขาก็จะไปต้มน้ำตาลเนาะเพื่อให้เพิ่มให้มีรสหวานกลมกล่อมเนาะการต้มน้ำตาลแมนตามความต้องการของเขาถ้าเขามักหวานไล่เขาก็ใส่ไล่ถ้าเขาบ่มักหวานลายเฮาก็ใส่พอประมาณตามความต้องการของเฮาหลังจากที่เฮาต้มให้มันละลายแล้วฟดแล้วเฮาก็จะมาตักพักไว้และต่อไปเฮาก็จะไปต้มข้องว่านหรือว่าน้ำว่านของเฮานั้นต่อพวกเฮาก็จะเทน้ำกะทิลงไปแบบนี้แล้วรอท่าให้มันฟดหลังจากมันฟดแล้วเฮาก็จะใส่วัตถุดิบหรือว่าส่วนผสมที่เฮากะเกี่ยมไว้แล้วนั้นลงไปเมื่อใส่ลงไปแบบนี้แล้วเฮาก็จะทยอยคนไปเรื่อยๆเพื่อให้เข้ากันดีเพียงแต่เท่านี้ข้องว่านหรือว่าน้ำว่านของพวกเฮาก็สำเร็จพร้อมจะเสิร์ฟได้แล้วแบบนี้ถ้าเห็นว่าคลิปของพวกเฮามีประโยชน์มีเนื้อหาสาระสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอของพวกเฮาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้หรือว่าจะให้คำแนะนำพวกเฮาปรับเปลี่ยนวิธีแบบใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยเพียงขั้นตอนง่ายๆซ้ำนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วพวกเฮาก็จะได้ข้องว่านหรือว่าน้ำว่านนั่นเองจะมีรสชาติกลมกล่อมแล้วก็หอมกะทิสดและท้ายนี้พวกเฮาก็ขอขอบใจนำทุกๆคนที่เบิ่งจนจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่งข้องพวกเฮาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไป